สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการถักผ้าโพกศีรษะหรือผ้าโพกผมโพกหัวนั่นเองนะคะอันนี้สามารถเป็นผ้าคาดผมได้นี่เป็นไหมพรมสีแบบสีดำเข้ากับสีผมก็ได้เนาะหรือใครผมสีน้ำตาลใส่สีดำก็จะดูแบบเนียนๆอันนี้นะคะเราก็จะใช้ไหมพรมก้อนนี้นั่นเองที่ทำมาจากเป็นขนสัตว์ถึง 97% เลยนะคะรับรองว่าอุ่นแน่นอนสำหรับหน้าหนาวหน้านี้นั่นเองไม่ต้องห่วงนะคะเข็มเนี่ยเขาแนะนำเป็น8กับ10เนาะแต่เราจะถักด้วยเข็มขนาด6เพราะเราอยากจะให้ลายเนี่ยมันเกาะตัวแน่นติดกันมากกว่ามันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์แบบแน่นๆตามนี้นะคะนี่เลยยืดๆหยุ่นๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักให้ชมกันเลยนะคะเริ่มต้นก็จะมีไหมพรมไหมพรมเนี่ยเป็นไหมพรมขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนาะแต่เราใช้เข็มเล็กกว่าที่กำหนดเพราะว่าเราอยากจะให้งานที่ทำขึ้นมาเนี่ยดูเป็นลายแน่นเป็นผ้าโพกผมเนาะที่ไม่ดูแบบอ่อนยบยาบเกินไปก็จะลายก็ต้องแน่นติดกันนิดนึงเริ่มต้นคือการขึ้นงานนะคะทำห่วงโซ่ขึ้นมาถักขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะประมาณสักตรงนี้ประมาณสัก10ห่วงได้อ่ะ9หรือ10ห่วงแล้วเราก็จะเว้น1ช่องแล้วกลับถักขึ้นมาที่ช่องถัดไปนะคะถักครึ่งนึงแล้วเก็บคล้องแล้วก็สอดแล้วก็คล้องแล้วก็เก็บเอาใหม่นะคะสอดก่อนรอบแรกเราควักแล้วเก็บแล้วก็คล้องสอดควักเก็บสอดคล้องเก็บคล้องสอดควักเก็บมันจะสลับกันนะคะถ้าใครสังเกตอันแรกก็คือสอดแล้วก็คล้องไหมเข้ามาควักเก็บอันถัดไปก็คือจะคล้องก่อนแล้วค่อยสอดแล้วก็ค่อยควักแล้วก็ค่อยเก็บนั่นเองลายมันก็จะเป็น2ด้านนะคะก็จะเห็นว่าลายก็จะสลับกันไปอย่างนี้พอหมดแถวแรกแล้วนะคะเราก็จะเริ่มแถวที่2กันเลยง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราเห็นลายตรงนี้ไว้เอ่ยเราก็จะถักไล่ไปเรื่อยเริ่มจากตรงนี้มันเริ่มแคบมากนะคะสอดเข้าไปควักเก็บนะคล้องสอดควักเก็บสอดคล้องเก็บคล้องสอดแล้วก็ค่อยเก็บสอดคล้องแล้วก็เก็บคล้องสอดอันนี้นะคะถักไปเรื่อยๆตามที่เห็นในวิดีโอเนาะแล้วก็จะลายก็จะเรียงตัวเป็นผ้าโพกหัวเองแบบนี้เลยคล้องสอดแล้วก็เก็บสอดก่อนอันนี้นะคะครึ่งหนึ่งอันนี้ถือว่าครึ่งหนึ่งเนาะและอีกอันก็จะเต็มสตริงตอนนี้ลายสวยงามมากเลยนะคะมีปุ่มๆแบบเป็นวักวักเป็นแพทเทิร์นเรียงตัวเราจะขึ้นแถวใหม่เนาะถักขึ้นไป1ห่วงแล้วก็ถักตามแถวเดิมเลยนะคะถักไปเรื่อยๆเลยคิดว่าไหมพรมอันนี้ก็น่าจะพอเนาะสำหรับผ้าโพกหัวของเราจนเราถักยาวมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะยาวมากๆเลยหลายแถวมากๆจนเราคิดว่าพอเอามาประกบกันแล้วเนี่ยน่าจะโพกหัวของเราได้พอดีปุ๊บเราก็จะเอาด้านที่เราถักทั้งสองด้านเนี่ยนะคะมาจรดกันประกบกันแล้วก็จะถักเย็บให้เขาติดกันนั่นเองตอนนี้วัดได้นะคะประมาณขนาดประมาณ50เซนติเมตรซึ่งถือว่าพอพับแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีเพราะว่าไหมพรม
มันถักค่อนข้างแน่นนะมันก็จะยืดได้ระดับหนึ่งอาจจะเดี๋ยวเราจะเรียงตัวทำให้มันประกบกันนะคะตรงนี้เนาะเห็นไหมคะเราสอดเข็มเข้าไปสอดไปทะลุอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็ใช้ไหมพรมตวัดเก็บเข้ามาให้พ้นนะคะสอดเข้าไปอีกด้านหนึ่งระวังนิดนึงปึ๊บแล้วก็ไปตวัดเข็มออกมากลับเข้ามาปึ๊บสอดเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะคะพันรอบเข็มแล้วก็ตวัดออกมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทั้งสองเนี้ยด้านก็ประกอบกันสนิทแล้วเนาะเราก็จะได้ผ้าโพกหัวผ้าพันคอสวยงามนะคะนี่สวยงามมากๆเลยเท่านี้เองนะคะสำหรับวันนี้วิดีโอ DIY ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันเนาะสวัสดีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ